ก็สวัสดีครับสำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับอันนี้ผมจะมาทําการอธิบายหรือว่ายกตัวอย่างสําหรับตัวอย่างของการโคดดิ้งของตัวบทที่ไม่ใช่บทเป็นเลคเชอร์ที่8ก็คือFeature Extraction Matching HOG แล้วก็ Sift Feature ครับโดยที่ตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับมันมี2ตัวก็คือ1 Object Detectionเราจะทำ object detection ได้โดยการที่จะอาศัยตัวฟีเจอร์ในการทำงานนั่นเองโดยในที่นี้ก็คือผมจะใช้ shift ในการทำงานนะก็คือเป็นการ object ทำ object detection โดยที่ใช้ shift ฟีเจอร์ในการทำงานอีกตัวหนึ่งก็คือ image stitchingก็คือเอาภาพมาต่อกันหรือบางทีเราจะรู้จักในชื่อที่ว่าพาโนรามานั่นเองภาพพาโนรามาเราทำสองตัวนี้โดยที่ใช้ซิฟเหมือนกันแล้วก็ใช้แรนแซกโฮโมกราฟีในการทำนะครับการสักโฮโมกราฟีสองตัวนี้ใช้จริงๆแล้วขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากโดยที่ส่วนแรกผมขออธิบายในส่วนของ Object Detection ก่อนว่าก่อนที่เราจะไปโปรแกรมกันเนี่ยก่อนที่เราจะไปลองเขียนโค้ดนะผมก็พูดถึง Workflow ว่ามันทำงานยังไงคือในการทำ Object Detection เนี่ยโดยที่ใช้ตัวฟีเจอร์นะครับ1เราต้องมีสิ่งที่เราเป็นเทมเพลตก่อนเทมเพลตหรือว่า reference นั่นเองเป็นชุดอ้างอิงก็คือเป็นภาพเป็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่จากนั้นเราจะเอาตัวเนี้ยเพื่อไป searching หาว่าสมมติว่าถ้าเรามีภาพเป็นหนึ่งภาพเป็น input เนาะข้างในภาพเนี้ยตรงไหนที่มันเป็นที่มัน object ของเราอยู่ก็คือไป searching ตัวเนี้ยว่าตัวนี้อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าโดยที่อาศัยฟีเจอร์ในการทำงานเพราะฉะนั้นขั้นแรกพอเราได้รูปภาพหรือเทมเพลตตัวนี้ออกมาปุ๊บขั้นแรกทำฟีเจอร์แอ็กทรักชันก่อนฟีเจอร์เอ็กทรักชันก็คือการดีเทคหาฟีเจอร์นั่นเองโดยในที่นี้ก็คือเราใช้ซิฟฟีเจอร์ดีเทคเตอร์ในการจับซึ่งมันจะให้ข้อมูลออกมาเป็นคีย์พอยต์หรือว่าจุดที่เป็นจุดสำคัญของภาพแล้วก็ให้ receptor ครับนี่คือสิ่งที่ shift จะให้ออกมาคืออาจารย์เบนน่าจะบอกพวกคุณไปแล้วว่าในส่วนที่เป็น final เนี่ยพอเราลิ่งยิ่งเรียนรู้ถึงทฤษฎีที่มันยากขึ้นเนี่ยตอนที่ implement มันจะ implement ง่ายขึ้นโดยที่ผมจะอาจจะไม่ได้ implement ฟังก์ชันทั้งหมดเพราะว่าบางส่วนอย่างสมมติว่า ransack เนี่ยครับหรือว่าพวก ransack tomography หรือ sift เนี่ยครับจริงๆมันเป็นงานในระดับ research เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการปรับค่าแล้วก็หลักการทำงานว่า workflow อย่างนี้หรือว่าอยากได้การทำงานอย่างนี้เราจะทำ workflow ประมาณไหนนั่นเองโอเคโดยในที่นี้ก็คือเราจะใช้ OpenCV ในการทำงานเนาะใช้ OpenCVเป็นหลักในการทำงาน OpenCV โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา extract feature ออกมาได้แล้วได้ key point ก็คือจุดที่มันสำคัญในภาพอยู่ตรงไหนบ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ จากนั้นพอเรามีภาพที่เป็น input ใช่ไหมตอนนี้เราได้ภาพที่เป็น key point หลักแล้วอันนี้คือตัว reference ของเราจากนั้นพอเรามีภาพที่เป็น input เข้ามาปึ๊บนี่คือ input ไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรก็ได้แต่ในกรณีนี้ก็คือเป็นรูปภาพนิ่งที่ผมถ่ายไว้เราต้องการจะเอาตัวนี้ครับมา searching ในนี้ว่ามันมีอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเราจะใช้กระบวนการของการทำ feature matching ครับ feature matching
ฟิชเชอร์แมชชีนนี่ก็เหมือนกันมันมีวิธีการเยอะมากโดยที่เขาก็ทำเป็นลักษณะงานรีเสิร์ชเช่นเดียวกันในวันนี้ผมจะพูดถึง2ตัวก็คือเป็น K-nearest neighbors matching กับFLAN เป็น fast approximate nearest neighbor จริงๆสองอัลกอริทึมนี้มันจะค่อนข้างที่จะใกล้กันมากเลยแต่ว่าเราขอพูดถึงดีเทลที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งนี้ก็เป็นงานวิจัยของผมด้วยที่ผมได้ทำรีเสิร์ชตอนเรียนปริญญาโทเราจะเอาตัวนี้มาทำฟีเจอร์แมทชิ่งเพื่อหาว่าโอเคคีย์พอยต์ตัวนี้อยู่ตรงนี้เนาะนี่คือภาพเดียวกันแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าตัว reference เนี่ยมันโดน transform มาครับก็คือ x เท่ากับ hx ก็เป็น homography เรา matching ด้วยแล้วก็มาจับคู่ได้ว่าโอเคตัวฟีเจอร์พวกนี้มันอยู่ในภาพเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนเพื่อมาทำการตีกรอบออบเจกต์ในนั้นครับนี่คือการทำฟีเจอร์แมทชิ่งซึ่งในการแมทชิ่งเนี่ยและทำการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำแรนแซกด้วยในนี้ทำฟีเจอร์แมทชิ่งแล้วแรนแซกนี่คือเวิร์กโฟลว์ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นพอเราได้อินพุตมาเราต้องทำอะไรครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวิร์กโฟลว์เราจะมีเอา reference มา extract key point ได้เป็น reference มี input เป็นภาพมาผ่านกระบวนการของ feature extraction feature extraction แล้วก็ได้เป็น feature มาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอา feature ตัวเนี้ยมา matching กันกับตัวภาพ reference ของเราพอเราได้ข้อมูลแล้วว่าโอเคเจอตอนนี้ในตัวรูปเนี้ยเจอออบเจกต์ที่คิดว่ามันมีอยู่ในนี้เราก็จะทำการบิดรูปตัวเนี้ยผ่านกระบวนการของโฮโมกราฟีโดยที่เอาพอยต์พวกนี้มามันก็จะเกิดการเอาภาพมาแปะกันแต่ตอนนี้ในกรณีนี้ก็คือเราเอาเป็นข้อแค่เอาแค่ขอบระหว่างออบเจกต์ดีเทคชันกับอิมเมจสติชชิ่งเนี่ยต่างกันแค่ตรงที่ว่าตอนที่เรามาแปะเนี่ยเรามาแค่กรอบหรือว่าเอามาทางภาพนั่นเองครับคืออย่างสมมติว่าอย่างตอนที่เราทำพาโนรามาเนี่ยก็คือภาพแรกมาหารูปที่2ที่มันจุดที่มันต่อกันแล้วก็เอามาบิดภาพโดยการที่ทำตัว perspective transform หรือว่าทำ homography นั่นเองนี่คือความแตกต่างครับ2ตัวนี้จริงๆแล้วคล้ายกันมากเลย workflow เหมือนกัน extract feature ตัวที่เป็น reference แล้วก็ extract feature ส่วนที่เป็น input เอามาจับคู่กันแล้วก็ทำ transform เพื่อมาต่อกันอันนี้คือ workflow หรือว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราพูดถึงนั่นเองนี่ตัวนี้ matching แล้วก็ transform โอเค นี่คือภาพรวมหลักประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตรงโค้ดกันบ้างว่าเป็นยังไงโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของโค้ดทั้งหมดที่ใช้โอเคส่วนแรกเลยก็คือผมใช้ OpenCV ใช่ไหมครับผมก็ทำการ import OpenCV แล้วก็เรียกชื่อมันว่าเป็น CV เฉยๆแล้วก็ใช้ NumPy ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการคำนวณ NumPy ก็เป็นไลบรารีอันหนึ่งที่ใช้ในการจัดการกับค่าทางคณิตศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกไลบรารีหนึ่งที่ค่อนข้างจะดังมากใช้ได้ดีมากแล้วก็มี matplotlib เราจะมาใช้ในการแสดงผลจากนั้นผมเซตพารามิเตอร์ของตัว figure size ครับก็คืออย่างเวลาที่เราพลอตรูปอะไรพวกนี้ครับมันจะกำหนดขนาดได้แล้วก็ผมกำหนดตัวแปรชื่อว่า image width กับ image height คือรูปที่ผมถ่ายเข้ามาเนี่ยไซส์มันใหญ่คือถามว่ารูปไซส์ใหญ่ดีไหมดีแต่มันมีข้อเสียก็คือในการประมวลผลเนี่ยมันจะช้านั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการ resize ลดสเกลมันลงมาให้เหลือแค่1024คูณ768พิกเซลนั่นเองโอเคแล้วก็จัดการรันโค้ดไปทีนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่เราดูตัว workflow ของเราเราจะใช้อะไรนะครับเราจะใช้ SIF ใช่ไหมครับใช่ไหมเราจะใช้ SIF
เราจะใช้ SIF เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำการสร้างอ็อบเจกต์ของ SIF ขึ้นมาก่อนสร้างอ็อบเจกต์ของ SIF ตรงในตัวสล็อตที่2แล้วผมก็ตั้งชื่อว่า SIF ตัวนี้ก็คือการสร้างตัว Feature Attraction ละจากนั้นผมทำการทำอะไรต่อครับอ่านรูปเนาะตรงบรรทัดนี้อ่านรูปอ่านภาพเข้ามาว่าตัวตำแหน่งของตัวที่อยู่ของภาพเนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างนั่นเองโอเคนี่คือผมจะอ่านภาพมาอ่านรูปมาจากนั้นก็ทำการ resize ให้เป็นขนาดตามที่ผมต้องการจากนั้นก็ทำการ convert สีครับทำไมผมต้อง convert สีด้วยจาก BGR เป็น RGB คือสำหรับตัว OpenCV เนี่ยเวลาที่มันอ่านค่า array ของตัวพิกเซลในภาพออกมาเนี่ยมันจะอ่านออกมาเป็น BGR ก็คือเรียงเป็น blue green red แล้วก็ผมก็เลยทำการจัดการเปลี่ยนมันให้เป็น red green blue ซะเพราะว่าตัว matplotlib ตัวนี้ครับตัวไลบรารีที่เราใช้ในการพล็อตภาพเนี่ยหรือว่าพล็อตกราฟมันเรียงลักษณะ array เป็น RGB ครับก็เลยทำการ shuffle เปลี่ยนมันซะเพื่อแสดงผลให้มันถูกต้องแล้วก็ทำการเอารูปที่ได้เข้ามาเนี่ยครับก็คือตัวนี้เป็น reference image ใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะทำเอารูปมาทำเป็น template ผมก่อนก็แปลงให้มันเป็นภาพที่เป็นขาวดำซะเพราะว่าในการทำพวก feature attraction เนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ channel สีออกมาเป็น R เป็น G เป็น B เราก็เลยทำการแปลงให้มันกลายเป็น grayscale ออกมาถ้าตามตรงเนี่ยที่ผมเคยทำวิจัยมาคือจริงๆแล้วภาพที่เป็น grayscale ทำงานพวกนี้จะดีกว่า RGB ได้ซ้ำคือกล้องที่เป็น grayscale เลยเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดนั่นเองเพราะมันมีผลเรื่องประเด็นของตัวฟิลเตอร์ของกล้องแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรเซนเซอร์อะเรย์ที่มันใช้ในการอ่านค่าครับโอเคเราก็ทำการ convert สีจาก RGB ให้เป็น gray scale แล้วก็กำหนดตัวแปรมารับมันก็คือเป็น reference image ที่เป็น gray แล้วก็ทำการแสดงผลแสดงภาพออกมาก็เป็นภาพที่เป็น RGB แล้วก็เป็น gray C-map ตัวนี้ก็คือ color mapping ให้เป็นภาพขาวดำก็ทำการ run code นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เป็นรูปของอันนี้ผมเอาซันจิมาเป็นฟิกเกอร์ผมจะทำการเซิร์ชหาซันจิเนี่ยที่อยู่ในภาพที่ผมต้องการนั่นเองนี่ก็เป็น grayscale เห็นไหมครับคือถ้าเราไม่แปลงเป็นตัว RGB คุณจะไม่เห็นภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะมันจะเป็นรูปอีกแบบหนึ่งเป็นภาพอีกแบบหนึ่งโอเคจากนั้นจำตัว workflow เราได้ไหมครับลองเปิดให้ดู workflow เราต้องทำอะไรทำการ extract feature ใช่ไหมครับ feature extraction ตรงนี้เพื่อให้ได้เป็น key point หรือว่าเป็น feature ที่เราต้องใช้ในการเอามา matching เพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดการ extract feature ออกมาตรงนี้ตรงบล็อกนี้เห็นไหมครับซึ่งตัวนี้มัน return ออกมาเป็นลักษณะของเป็นอะไรนะเป็น list ก็จะมาเป็น key point กับ descriptor เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ SIF ทำให้ก็คือ SIF เนี่ยมันทำการ detect และก็คำนวณคือตรงฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือสมมติถ้าผมพิมพ์ตอบเลยนะขออนุญาตพิมพ์ตอบนี้ใส่คอมเมนต์แล้วกันSIF detect เฉยๆอย่างนี้ แล้วใส่ reference image ไปนะครับแบบนี้มันจะทำการตรวจจับหาฟีเจอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันไม่คำนวณ descriptor ให้แต่เราต้องการจะ matching ภาพเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ descriptor ครับเพื่อหาจุดที่เหมือนกันจากนั้นพอเราได้ข้อมูลออกมาเป็น key point กับ descriptor เอาไปทำอะไรต่อแล้วก็เอาไปทำการเขียน key point ออกมาคือใน OpenCV เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า draw key point ในการ
หาพอเรา extract feature อ่ะอย่างสมมติถ้าผมเดาก็มีต้องมีลูกตานี่แหละหนึ่งอย่างที่ผมได้อธิบายในตอน lecture ว่าเป็นพวก SIF พวกเนี้ยมันจะหา local maxima ก็คือหาจุดที่มันเด่นที่สุดมุม detect ออกมาแล้วก็ทำการเขียนลงไปโดยที่เราเอารูปที่เป็น reference image ที่เป็น RGB จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ RGB ก็ได้ใช้เป็น grayscale ก็ได้ กับ key point ที่เรา detect มาเห็นไหมครับเอามาส่วนตรง argument ตรงนี้ที่ผมใส่ว่าเป็น none เนี่ยมันเป็น output เป็นรูปที่เราต้องการจะเขียนแต่ผมไม่ได้ต้องการจะเขียนเข้าไปไปลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับเอาเป็น reference image มาใส่ก็ได้ผมต้องการจะ return ค่ามาตรงๆมารับโดยที่สร้างตัวแปรชื่อว่า image ซึ่งตัวนี้เป็นถ้าเขียนโปรแกรมจริงก็คือเขาเรียกเป็นลักษณะของตัว local variable เป็นตัวแปร local มารับค่าแล้วก็กำหนด flag ก็คือถ้าอธิบายก็คือ flag พวกนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นข้อกำหนดในการเขียน key point โดยที่เราจะเขียนเป็น draw เป็น rich key point ก็คือมันจะเป็นจุดแล้วก็บอกถึง orientation ด้วยมันจะมีทิศทางบอกเหมือน sif ที่ผมได้ทำให้ดูใน lecture ไปหรือว่าที่ผมเขียนให้ใน lecture เพราะฉะนั้นถ้าผมรันตัวนี้ลืมพูดไปนิดนึงแล้วก็เอาภาพที่ได้มาเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นถ้าผมรันบรรทัดนี้หรือบล็อกนี้ก็จะทำการ detect key point แล้วก็เขียนภาพมาก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการประมวลผล SIF เนี่ยคือถามว่าดีไหมดีแต่ว่าเปลือง process พอสมควรมันใช้เวลาในการคำนวณค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันก็เป็นการคำนวณแบบ floating point เป็นการคำนวณแบบตัวเลขทศนิยมมันจะมี key point หรือว่าตัว feature extraction ที่ดีๆกว่านี้ถามว่าดีกว่าไหมก็ไม่เชิงครับมันดีกว่าในแง่ของความเร็วแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่เท่า SIF SIF เนี่ยถือว่าเป็น feature detector ที่แม่นยำมากๆตัวนึงโอเคอันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับ draw key point ก็คือเอา key point หรือว่าเอาตัวฟีเจอร์ของเราเนี่ยเอาตัวที่ SIF มา detect มาเนี่ยมาทำการเขียนลงไปในรูปลงในพล็อตลงไปในภาพเห็นไหมครับนี่ที่ผมทำนายไว้เห็นไหมลูกตาเพราะว่าอะไรมันเป็น local maxima จุดที่มันสว่างมุมเห็นไหมครับมุมมีอะไรอีกแล้วก็จุดที่เป็นจุดสว่างแล้วก็เส้นพวกนี้ที่คุณเห็นเนี่ยนี่คือ orientation ของ detector นะครับก็คือมันจะเริ่มนับ gradient ตรงนี้เป็นมุมศูนย์แล้วก็ลากขึ้นมามุมนี้เป็นมุมศูนย์ตรงนี้เป็นมุมศูนย์เพราะฉะนั้นในการ matching พอเรามันเซตว่ามุมตรงนี้เป็นมุมศูนย์ในฮิสโตแกรมที่ใช้ในการจับคู่ gradient ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาภาพหรือว่าเอา key point พวกนี้ไปทำการ matching อ่ะมันจะไม่มีผลของการหมุนภาพครับต่อให้คุณหมุนภาพยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะแมทช์ให้ถูกเพราะว่าดิสซิปเตอร์มันโดนกำหนดเป็นทิศทางเดียวกันเขาเรียกวิธีการ normalization นั่นเองจากนั้นทำอะไรต่ออันนี้คือเทมเพลตผมมีแล้วก็คือ key point พวกนี้นี่คือเทมเพลตจากนั้นเราก็ทำการอ่านค่าตรงนี้ผมก็คือทำการอ่านรูปที่ต้องการจะหาว่าตัวในรูปเนี้ยมันมีออบเจกต์ตัวนี้อยู่ไหมผมก็เลยตั้งชื่อตัวแปรว่า search image ก็คือรูปที่เราต้องการจะหาแล้วก็ทำการอ่านค่าเข้ามาแล้วก็ทำการ resize แปลงสีทำให้เป็น grayscale แล้วก็แสดงผลออกมาเหมือนเดิมเหมือนกราฟข้างบนผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือรูปที่ผมต้องการจะ search ว่าในรูปนี้มันมีออบเจกต์อยู่ไหมซึ่งในกรณีนี้ก็คือซันจิใช่ไหมซันจิของผมนี่ผมจะเซิร์ชว่ามันมีอยู่ไหมซึ่งมันมีอยู่แหละแต่จะดูว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยหาเจอหรือเปล่าคือทาร์กสิ่งนี้ถามว่าถ้ามนุษย์เนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยอยู่ตรงไหนอยู่นี่ไงแต่เราจะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์รู้ซึ่งถ้าคุณรู้ตำแหน่งของซันจินะครับคุณก็เอาไปสั่งงานหุ่นยนต์หรือว่าพวกงานอินสตรูเมนต์ต่างๆได้ว่าให้มาหยิบชิ้นงานตรงนี้หยิบอุปกรณ์ตรงนี้อะไรนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันทำได้ไหมจากนั้นทำอะไรต่อเนื่องจากเราต้องการจะแมทชิ่งหรือว่าหาว่าในภาพนี้มันมีคีย์พอยต์ที่มันเหมือนกันไหมโดยที่นอกจากแมทชิ่งคีย์พอยต์แล้วเรายังใช้ตัวโฮโมกราฟีทรานส์ฟอร์มในการแรนแซกหรือว่าทำแรนดอมแซมเปิลคอนเซนซัสในการหาว่า
ในรูปเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นจุดคีย์พอยต์ที่มันถูกจริงๆเป็นกลุ่มข้อมูลที่มันถูกจริงๆออกมาเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็เลยแล้วเราก็เลยทำการเซิร์ชหาตัว Search Key Point ก็คือ Key Point ที่เราจะไปแมชคู่กับตัว Template ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ Reference Key Point ตัวนี้ผมก็ใช้ Sift เหมือนเดิมแล้วก็เอารูปที่เป็น Grayscale เข้าไปแล้วก็ทำการเขียนรูปออกมาเหมือนเดิมตัวแปล Image ของผมเนี่ยมันเป็นตัวแปล Local มันใช้เป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรผมใช้ตัวแปลซ้ำแล้วเพราะเราใช้มาแสดงผลอย่างเดียวผมไม่ได้เอารูปตัวนี้ไปทำอะไรต่อผมแค่มาแสดงว่าโอเคมันดีเทคได้จริงๆนะทำงานได้ถูกต้องนะพอผมรันบรรทัดนี้ก็จะให้ผลลัพธ์มาเป็นเอารูปเนี้ยไปทำการหาคีย์พอยต์แล้วก็พล็อตมาโอเคตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าโอเคเราดีเทคคีย์พอยต์มาได้เยอะแยะเลยคุณเห็นพวกนี้ไหมจริงๆแล้วพวกนี้เป็นคีย์พอยต์ที่ทำไม่ได้อยากได้นะไม่ค่อยได้อยากไม่ค่อยจะอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้เป็นฟีเจอร์ที่มันเกิดแบบสะเปะสะปะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นแบบบอกว่าไงดีมันเป็น texture ที่เราไม่ต้องการจะเซิร์ชผมต้องการจะเซิร์ชแถวๆนี้จริงๆแล้วนะทีนี้จะเห็นว่าซันจิโดน detect ได้แล้วเห็นไหมครับนี่คิ้วลูกตาแล้วจุดที่เป็นจุดที่เป็นผมอะไรเงี้ยแปลว่าเรามีแนวโน้มที่จะ detect ได้เพราะว่าถ้าคุณไปเทียบกับซันจิด้านบนนี้เห็นไหมคิ้วจุดสว่างค่อนข้างที่จะเหมือนกันจากนั้นเราจะทำการ matching ครับโดยที่ใน OpenCV เนี่ยมันจะมีอยู่ก็คือเป็น brute force matcher กับ flan base matcher brute force matcher เนี่ยโดยที่ทำตัว k nearest neighbor test เนี่ยเกิดจากคนคนเดียวกันกับคนที่คิดตัว sift feature ตัวนี้ครับก็คือ David G. Lowe เขาเก่งมากเลยนะอันนี้เป็นคนที่ถ้าไปพูดถึงเรื่องงานตีพิมพ์เนี่ยเขามีคนเขาเรียกทำ citation ก็คือเอางานของเขาไปใช้ต่อเนี่ยแบบระดับหลายหลายหมื่นคนทั่วโลกแล้วก็พวกงานที่เอาไปทำพวกงานแบบเป็นงานพาณิชย์เชิงพาณิชย์พวก commercialize ออกไปเนี่ยอุปกรณ์หลายๆอย่างที่อยู่ในงานอุตสาหกรรมจริงเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิค SIFT ในการ detect ก็ต้องเสียลิขสิทธิ์ให้คนนี้นะครับก็คือเดวิดจีโรแต่ถ้าเราคุณเอาไปใช้งานก็จริงๆแล้วถามว่ามันควรจะให้ลิขสิทธิ์เขาไหมก็อาจจะให้ในลักษณะที่เป็นการกล่าวถึงว่าให้ citation มากกว่านั่นเองโอเคซึ่งตรงเนี้ยขั้นแรกผมใช้ brute force matcher เพื่อแสดงผลให้พวกคุณดูก่อนโดยที่ผมก็ตั้งชื่อตัวแปรและใน OpenCV เนี่ยมันมี brute force matcher ให้คุณใช้งานอยู่แล้วก็คือมันจะมี object ชื่อ bf matcher มันย่อมาจากคำว่า brute force matcher แล้วก็สร้างตัวแปรมารับมันไว้จากนั้นผมก็ทำการ matchdescriptor ที่เป็น reference กับหรือว่าตัว template กับ descriptor ของภาพที่ผมต้องการจะหาโดยที่ใช้เป็น k nearest neighbor ในการ match โดยที่กำหนดค่า k ไว้เท่ากับ2ตัวนี้เป็น argument นะครับเป็นตัวแปรที่เราใส่ไปเราไม่จำเป็นต้องใช้2ก็ได้ใช้3ใช้4ใช้5ก็ได้ซึ่งผลลัพธ์ของการเรียกใช้ตัว brute force matcher แล้วก็เรียกเป็น k nearest neighbor matching เนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นคู่แมชครับก็คือเป็นกลุ่มคีย์พอยต์ที่มันคู่กันในระหว่างภาพ2ภาพนั่นเองจากนั้นพอเราได้คู่แมชก็เอามาเขียนเป็นภาพครับ matched image ผมก็คือเอารูปที่ได้2รูปเนี่ยมาต่อกันซิแล้วก็ดูซิว่ามันลิงก์กันยังไงบ้างเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า draw match knn ก็คือ k nearest neighbor นี่แหละผมก็เอารูปที่เป็น referenceimage แล้วก็เอา reference key point ที่ได้มาซึ่งมันจะลิงก์อยู่กับตัว descriptor มันจะเป็นอันดับเดียวกันตรงนี้แล้วก็เอา search image ก็คือรูปที่ผมต้องการมา search แล้วก็เอา search key point ออกมาโชว์ซึ่งมันจะลิงก์อยู่กับ search descriptor คือผลลัพธ์ตัวนี้มันจะให้คู่อันดับอะครับเหมือนกับจุดที่1ในผมเขียนให้ดูดีกว่าอย่างนี้คือสมมติถ้าผมขอซูมตัวนี้ออกมา
คือจุดพวกเนี้ยมันจะมีขั้วดับมันอยู่ครับก็คือสมมติเป็นจุดที่ศูนย์จุดที่หนึ่งจุดที่สองซึ่งพวกนี้มันจะโดนมาเขียนเป็นลิสต์ครับก็คือสมมติเป็นชื่อตัวแปรผมก็คือเป็น ref kp ก็คือ key point key point ที่ศูนย์ key point ที่หนึ่งเก็บนะที่เป็นลิสต์ครับหรือเป็น array ที่พวกคุณคุ้นชินกันนะเป็น key point ที่ศูนย์อันนี้เป็นรูปที่เป็น reference จากนั้นมีรูปที่เราต้องการจะ search มันก็จะมี key point อยู่ในภาพนี้ปึ๊บ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 ซึ่งก็จะมีขั้วดับเหมือนกันเป็นขั้วดับที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สองตัวนี้ก็จะให้ผลลัพธ์มาเป็น search key point ของเราขั้วดับที่ศูนย์ที่หนึ่งซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็น point ก็คือเป็นจุดในภาพว่าเป็นตำแหน่งที่ x ที่ y เท่าไหร่และอย่างหนึ่งที่มันออกมาคือ reference descriptor ครับก็คือเป็นตัวบอกว่าโอเคณตำแหน่งจุดที่0เนี่ยที่ key point ที่0เนี่ย descriptor มันเป็นอะไรสมมติว่าจุดที่0นี้มันก็จะซูมมันก็คือเป็นอย่างนี้มันก็จะมีตัว patch มันใช่ไหมตรงนี้ก็คือจุดที่0ของเราก็แล้วก็มี grid ของตัว DOG ของเรา difference of Gaussian แล้วก็มีตัวเวกเตอร์ต่างๆที่มันชี้ซึ่งพอเราพล็อตมาในรูปของ OpenCV ก็คือมันจะกลายเป็นวงกลมโดยที่มีเมนเกรเดียนเป็นมุมหลักอยู่ก็คือเป็นจุดที่มันเป็นค่าอะไรเป็นค่ามากสุดค่าสูงสุดจากนั้นในการแมทชิ่งเราก็จะเอาตัว Search Descriptor คู่ที่0คู่ที่1พวกนี้มาจับคู่กันครับเพราะอะไรคือในการจับคู่ภาพเนี่ยจุดที่0จุดที่1หรือว่าอันดับคู่อันดับมันเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเพราะเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งเซิร์ชใช่ไหมมันก็จะเอาตัว reference descriptor กับ search descriptor ทั้งหมดเนี่ยมานั่งไล่คู่กันจนสุดท้ายเราจะได้ว่าโอเค ref ที่0คู่กับ search ที่10นะนี่คือคู่อันดับที่มันคู่กันอยู่นะพอยนี้คู่กับพอยนี้นะแบบนี้ครับโดยใช้อัลกอริทึมแบบ K-nearest neighbor ในการเช็คซึ่ง K-nearest neighbor matching เนี่ยก็เป็น machine learning ประเภทหนึ่งเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อในอนาคตอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูดีเทลหลักๆแบบว่าเป็นตัวทฤษฎีหลักของมันว่ามันทำยังไงประมาณไหนให้ดูซึ่งมีเนื้อหาประมาณนี้ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาตรงนั้นเดี๋ยวผมมาเอาผลลัพธ์ให้ดูกันดีกว่าว่าเอาพุทมันจะเป็นแบบไหนโอเคถ้าผมรันตรงนี้นะครับผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันไล่เซิร์ชทั้งหมดเลยเอาคีย์พอยต์ตรงนี้เห็นไหมเอาคีย์พอยต์นี้ไปนั่งไล่จับคู่ตรงนี้สิเห็นไหมครับมันจะเอารูป2รูปมาต่อกันนะรูปสันจินี่คือตัว reference อันนี้คือตัว searching image จับคู่กันเห็นไหมไล่คีย์พอยต์ไล่หาคีย์พอยต์ที่มันเป็นคู่กันแต่ brute force matcher เนี่ยคือมันไล่แบบคนขี้เกียจครับเห็นจุดนี้ไหมมันเอานี้ไปคู่อันนู้นคู่อันนี้มันจับคู่มากกว่า1จุดครับคุณเห็นไหมมันจับคู่แบบไล่เลยเอา0ไปเทียบ1เทียบ2เทียบ3เทียบ4เทียบ5เทียบ6เทียบ7ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคุณมี100ตัวมันก็จะเทียบเป็น100ครั้งเพราะฉะนั้นในการคำนวณสมมติว่าคุณมีฟีเจอร์เป็น100 100คูณ100มันต้องทำทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นแสนครั้งนะครับในการจับคู่เงี้ยในการจับเอาคู่คีย์เวิร์ดพวกนี้ไปจับเอาค่าคีย์พอยต์พวกนี้ไปจับคู่กันเพื่อหาว่าคีย์พอยต์ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งคุณจะเห็นว่ามันเน่ามากมันให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีถ้าคุณเอาไปทำตัวโฮโมกราฟีต่อให้คุณใช้แรนแซกก็เจ๋งก็พังผลลัพธ์มันไม่ดีเลยในการทำลีดสแควร์ก็ไม่ช่วยทำไม่ได้โดยที่ตัวเดวิดจีโรเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาต่อใช้อัลกอริทึมตัวหนึ่งในการเช็คระยะห่างระหว่างตัวคีย์พอยต์หลักที่เราใช้ในการจับคู่วัดระยะออกไปว่ามันห่างกันได้มากน้อยเท่าไหร่โดยที่วัดที่ระยะห่างของตัวดีซิปเตอร์นะครับ
จริงๆมันคือการวัดความแตกต่างถ้าความแตกต่างระหว่างคู่เทียบกันเนี่ยมันน้อยกว่า0.7หรือว่าประมาณ70%เนี่ยให้เรียกมันว่าเป็น good match ซึ่งผมก็สร้างตัวแปรมาชื่อว่า good match ซึ่งเป็น list เอาไว้เราจะเอาคู่ key point ที่มันดีข้อนี้มันจะเป็นการ test ก็คือเป็น distance ratio test อัตราส่วนระหว่างระยะห่างเราจะหาว่าตรงไหนที่เป็นคู่ที่มันดีเป็น good match จากนั้นก็พอเราได้คู่ match ที่ดีเราก็ทำการ plot ค่าครับเหมือนกันเหมือนเดิมเลยเราใช้เป็น draw key match แต่ว่าถ้าคุณดูเมื่อกี้ผมใช้ matches ก็คือคู่ key point ที่มัน match มาแบบมั่วซั่วๆหลังจากที่เราทำ distance test มาแล้ววัดระยะห่างว่ามันต้องน้อยกว่ากันไม่เกินห่างกันไม่เกิน0.7เท่าตัวนี้จริงๆแล้ว0.7 0.8ใช้ได้นะครับมันเป็นค่าอัตราส่วนที่ตัวนี้เป็นตัวแปรตัวนี้คุณปรับค่าเองได้เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้คู่แมทช์ที่เราคิดว่ามันดีแหละเราคิดว่านะผมใช้คำว่าเน้นว่าคิดว่าลองพล็อตดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าก็จะเห็นว่านี่เอาพุทค่อนข้างโอเคเลยคู่แมทช์ที่มันมั่วๆซั่วๆมันโดนกรองออกไปหายไปเยอะมากครับถ้าแบบเนี้ยเราเห็นแนวโน้มแล้วเราทำแรนแซกแล้วน่าจะดีแน่ๆหรือทำรีสแควร์ก็พอที่จะออกซึ่งคุณเห็นไหมนี่แมชถูกนะครับต่อให้ภาพมันเบลอว่าแมชถูกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากซิฟเลยคุณเห็นปะนี่แมชถูกนะครับอะไรอีกนี่ผมถูกนี่ก็ถูกลูกตาก็ถูกเห็นไหมคิ้วมือเท้าเห็นไหมครับแมชถูกเยอะมากนะแต่ก็ยังมีผิดอยู่บ้างตรงปลายมือกับตรงนี้คืออะไรมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ก็ผิดนี่มันเป็นขอบคล้ายๆกันแต่มันคนละส่วนกันนะก็ยังมีพอที่มี noise บ้างแต่มันลดเอาไลเออร์ออกไปได้เยอะมากมีแนวโน้มที่มันจะถูกนั่นเองอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำ distance ratio test เราลองกลับไปดูทฤษฎีกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงใช้งานได้อันนี้คือการทำ feature matching อันนี้เป็นสไลด์ของผมตอนที่ทำวิจัยอยู่ผมเอามาเขียนให้ดูในการทำ brute force matching เนี่ยคือพอเรา detect feature มาได้ใช่ไหมครับอันนี้พวกนี้ก็คือตำแหน่งอย่างฟีเจอร์หนึ่งตัวก็จะมีตำแหน่งสมมติผมใช้ F นะมันก็มี X Y ซึ่งในนี้ก็จะมี receiver ของเรานี่คือ key point เมื่อกี้ที่เราใช้ก็คือเป็น ref this ส่วนนี้ก็คือเป็นเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการจะ search ก็คือ search receiver ว่าตำแหน่ง X Y พวกเนี้ยมันมีลักษณะgradientเป็นยังไงจากจุดนี้gradientวิ่งไปงี้เปล่าวิ่งไปงี้เปล่าซึ่งใน OpenCV ก็จะพอดเป็นวงกลมใช่ป่ะแล้วทำการ detect feature มาในการทำ brute force matching เนี่ยเป็นยังไงเราก็เอาภาพที่2มาใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำเนาะเมื่อกี้ก็เอารูปสันกิกับตัวรูปที่ผมถ่ายมาเต็มๆมาเพื่อมาทำการ matching กันเราจะมี feature 2ชุดตัวนี้เป็น reference อันนี้เป็น search ในการทำ brute force matching เนี่ยมันจะเอา feature ตัวที่1ไล่เลยไล่2 1 2 3โดยที่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น distance function ในการวัดครับก็คือวัดค่าความแตกต่างค่าฟังก์ชันในการวัดค่าความแตกต่างซึ่งถ้าคุณจำได้ก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันกำลัง2นั่นเองวัดความต่างโดยที่เราต้องการจะให้ distance function ตัวเนี้ยน้อยที่สุดครับพยายามจะ minimize ลดค่า error ให้มันน้อยที่สุดนั่นเองในการ matchingมันก็จะทำการเซิร์ชอย่างนี้ครับไล่1 2 3 4จนถึงตัวที่ n เลยเนาะสมมติถ้าคุณมี100มันจะไล่ตัวที่1ตัวที่ไปหาตัวที่1ตัวที่1ไปตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆมี100ตัวก็ต่อ1ตัวก็ทำ100ครั้งทำไปเรื่อยๆนี่คือ brute force matching เป็นวิธีการที่แบบเค้าเรียกอะไรผมไม่อยากใช้คำนั้นเลยเป็นวิธีการที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีหลักการอะไรเท่าไหร่แค่ใช้ distance function ในการวัดค่าความแตกต่าง
ไล่ไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่อ่ะเจอหลายตัวได้เพราะว่า1กับ4อาจจะเหมือนกันก็ได้สำหรับพวกพื้นผิวที่มันซ้ำๆกันไงก็เหมือนกันตัวที่2ก็ไล่เซิร์ชตัวนี้ได้เป็นตัวที่3คุณเห็นไหมครับมันมีคู่ผิดเยอะแบบเมื่อกี้ที่ผมให้ดูในรูปซันจิก็เหมือนกันมีคู่ผิดเยอะเนาะเพราะอะไรอย่างเงี้ยอย่างในฟีเจอร์ตรงจุด A กับจุด B2 B1 ของเราเนี่ยจะเห็นว่าสมมติถ้าเอาฟีเจอร์มาเป็นมุมรั้วขอบรั้วจุดที่2จุดที่3มันเหมือนกันได้มันไม่มีปัญหานั่นเองนี่แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนทีนี้ผมขอสกิปไปก่อนจากนั้นพอใช้ K-nearest neighbor เนี่ยทำยังไงในการวัดระยะห่างครับสมมติถ้าเราเลือกฟีเจอร์ A มาคืออย่างในภาพเนี้ยนี่คือจุดที่เป็นจุด A แล้วเราก็ไปนั่งเรามีจุดที่เป็นฟีเจอร์ใช่ไหมคู่นี้เปล่าคู่นี้เปล่าคู่นี้หรือเปล่าคู่นี้หรือเปล่าเสร็จแล้วก็จะมีจุดที่มันใกล้ๆกันอย่างเงี้ยครับคือเราต้องการอยากได้ฟีเจอร์ที่มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเราก็เลยวัดระยะห่างนี้ครับโดยที่เราใช้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยตัวค่า K2 ก็คือหาคนที่ใกล้สุดกับเราเนี่ยจำนวน2ตัวก็ตีขอบมาใช่ไหมนี่คือจุดเพื่อนบ้านที่มันใกล้ที่สุดสมมติถ้าผมเลือกจุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านผมตัวนี้เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านผมถ้าผมใช้ K เท่ากับ3มันก็จะกลายมันก็จะนับตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านผมแล้วก็เทียบระยะห่างครับซึ่งระยะห่างตัวเนี้ยไอตัว Hamming distance พวกนี้ไม่ยังไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เป็นงานใน thesis ผมตัวนี้ก็คือมันจะวัดค่า Euclidean distance ครับก็คือเอาตำแหน่งของ x y นี่เป็น x y 2นี่ x y 1ก็เป็น x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลัง2ถอดรูทครับเราก็จะได้รัศมีตรงนี้มาใช่ไหมนี่คือ Euclidean distance วัดมาแล้วก็เทียบกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันถ้าอัตราส่วนความแตกต่างของเราเนี่ยสมมตินี้ผมให้เป็น r 1นี่ r 2อัตราส่วนระหว่าง r 1กับ r 2เนี่ยน้อยกว่า 0.7 หรือย้ายค่าก็คือ r 1น้อยกว่า 0.7 r 2เมื่อกี้ผมเขียนเข้าไปในสมการใช่ไหม r 1น้อยกว่า 0.7 r 2เพราะฉะนั้นใช้งานได้นี่คือสิ่งที่ตอนที่เราทำ ratio test ครับอันนี้ผมขอไปเร็วๆก็คือHamming distance นี่ไม่เกี่ยวผมตอนนั้นผมใช้ ORB feature ผมไม่ได้ใช้ SIF SIF จะวัดเป็น Euclidean distance นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตัว D เนาะเมื่อกี้ซึ่งผลลัพธ์มันเกิดตอนที่ถ้าเราใช้ค่า distance ratio เนี่ยในช่วงสัก 0.7 ถึง 0.8 เนี่ยตัวสีแดงเนี่ยคือค่าความน่าจะเป็นที่จะทำให้เกิดค่าการจับคู่ผิดส่วนสีเหลืองนี้เป็นการผลลัพธ์ของโอกาสที่จะทำให้เกิดการจับคู่ถูกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้ตรงนี้เพราะว่ามีโอกาสทำให้เกิดการจับคู่ถูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงนี่แต่ว่าถ้าเราใช้ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มผิดเยอะ 0.8 0.9 มันโอกาสผิดเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราเลือกเป็น ratio testโดยที่ใช้ค่าอัตราส่วนเป็น 0.7 นั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเห็นว่ามันจะแมทช์ได้ถูกเยอะหรือผลลัพธ์เมื่อกี้ที่ผมเอาให้ดูนี่ตรงนี้จะเห็นว่ามัน searching ได้ถูกค่อนข้างที่จะมากเราใช้ brute force match ไปก่อนมั่วซั่วแล้วก็วัดคู่เทียบครับว่ามันใกล้กันมากพอไหมมากพอไหมถ้าใกล้กันมากพอก็นับมาเป็นผลลัพธ์ที่มันดีโอเคส่วนอีกตัวหนึ่ง flan based matcher
อันนี้เป็นคนที่เขาพัฒนาคือเป็นลูกศิษย์ของเดวิดจีโรยชื่อเป็นมูเขาชื่อมูจาผมจำชื่อเต็มเขาไม่ได้เป็นคนอินเดียแฟลนเบสแมทเชอร์เนี่ยใช้วิธีการของตัวเคนเนสเนเบอร์แมทชิ่งเหมือนกันแต่มันจะเป็นวิธีการของที่เป็นวิธีการที่มันค่อนข้างที่จะฉลาดกว่านิดหนึ่งเราไม่ได้ไปนั่งไล่บรูทฟอร์สคือไม่ได้ไล่เอา1เทียบ1 1เทียบ2 1เทียบ3 1เทียบ4แล้วก็พอตัวที่2ก็2เทียบ2 2เทียบ3 2เทียบ4วนไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะมีหลักการของการเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่าเป็น structure matching ก็คือการหาแบบมีโครงสร้างแต่ว่าก็ยังอาศัยการทำ ratio test แบบ low paper ก็คืออัตราส่วนเนี่ย0.7ตัวนี้ในการทำซึ่งถ้าได้ good match เป็นค่า match ที่ดีก็มาใช้งานเหมือนกันแฟลนเนี่ยข้อดีมันไม่ได้ทำให้เกิดความแม่นยำนะครับแต่มันจะทำให้การ searching ของเราเร็วขึ้นมากนั่นเองเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของแฟลนเหมือนเดิมเห็นไหมผลลัพธ์เหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเป๊ะคู่แมทช์ถูกเหมือนกันแต่ว่าในการประมวลผลเนี่ยวิธีการของแฟลนเนี่ยจะเร็วกว่าเยอะค่อนข้างจะเร็วกว่าเยอะ FLNN แฟลน Fast Library Approximate Nearest Neighbor ไปลองหาชื่อก็ได้นะครับมันจะเป็นไลบรารีให้พวกคุณได้ใช้เลยเขาจะใช้วิธีการของ KD-Tree ในการทำงานคือยังไงเดี๋ยวลองให้ดูงี้จริงๆผมยังมีอยู่ในสไลด์ผมสตรัคเจอร์แมทชิ่งเนี่ยหลักการก็คือเขาจะเอาฟีเจอร์ที่เป็น reference กับตัว searching เนี่ยมาทำการเขาเรียกอะไรนะhash หรือว่าการเรียงลำดับมันก่อนคืออย่างก่อนนั้นเนี่ยมันเรียงเป็น1 2 3 1 2 3ใช่ไหมครับเขามาเรียงมันครับนี่เอา4ไปไว้ที่อันดับที่1เอาเนี่ยไล่ไปอย่างนี้เขาไล่ได้ยังไงคือหลักการก็คือสมมติว่าในภาพเนี้ยคุณมีตำแหน่ง x y ที่สมมติว่าเป็นตัวนี้เป็น20 10 20 10ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ดี120แบบนี้เป็นขั้วอันดับนี้ใช่ไหมครับก็คือตำแหน่งของมัน11020แบบนี้ในการที่เขามาจัดตำแหน่งจัดลำดับเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเป็นตำแหน่งที่0ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่0มีอีกเป็นจุดพวกนี้เป็นตำแหน่งที่10 20มันจะมีขั้วดับแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแทนที่เราจะมานั่งไล่เซิร์ชอย่างเงี้ยเอาคู่นี้มาจับคู่นี้จับคู่นี้ไหมจับคู่นี้ไหมทำยังไงจากที่ฟีเจอร์มันวางกันมั่วซั่วสมมติว่าเป็น20 100 50 200ก็คือตำแหน่งมันเนาะประมาณนี้นะอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะแต่จริงๆมันมีกระบวนการที่มันมากกว่านั้นเขาเรียกเป็นการแฮชก็คือเอามันเนี่ยไปเข้ารหัสด้วยแฮชแล้วก็จัดเรียงมาเป็นเลขฐาน2แล้วก็มานั่งไล่ลำดับบิตแต่นี้เป็นหลักการแนวคิดประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เป็น10 20แบบนี้แทนที่เราจะมานั่งไล่ทั้งหมดเลยว่าเป็นตำแหน่งที่10 50 20ไล่เก็บนี้เก็บเขามาจัดเรียงลำดับใหม่ครับก็คือเอา10ขึ้นก่อนแล้ว20ขึ้นตามมานี่คือหลักการของตัว KD tree เนาะเขาเรียก KD tree มันเป็นอัลกอริทึมตัวหนึ่งเหมือนกันจากเมื่อกี้เราเรียงมั่วส่วนเราก็มาเรียง1010มาก่อนนะ10 10แล้วก็มาเริ่มมา20ก็คือตำแหน่งในแกน x แล้ว y ก็เป็นอะไรก็ไล่กันไปต่อนี่ก็เป็น20 10อะไรเงี้ยไล่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ทีนี้เกิดอะไรขึ้นเราไล่ทั้งหมดทั้ง2ตัวเนี่ยให้มันอันดับมันใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นในการไล่เซิร์ชเนี่ยมันจะมีโอกาสเจอเร็วขึ้นครับ
วิ10-20เจอแล้วตัวนี้เป็นสิบเจอแล้วตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของ20-10ซึ่งมันตามเอาลำดับในการเซิร์ชมันจะใกล้ขึ้นครับเราไม่จำเป็นต้องไปไล่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเจอค่าตัวนี้เพราะว่าข้างบนเนี่ยค่ามันน้อยกว่าใช่ไหมข้างล่างสีเป็นค่าที่มันมากกว่าก็จะนั่งไล่เซิร์ชจากตรงนี้ลงไปแทนไม่ต้องไปนั่งไล่จากข้างบนซึ่งนี้ก็คือเป็นหลักการของการ sorting ก็คือการเรียงลำดับก่อนเอา key point ที่ได้ไปเรียงลำดับก่อนจัดลำดับให้มันถูกต้องแล้วก็นั่งไล่หาในการ searching เราก็จะมีโอกาสเจอง่ายขึ้นอันนี้หลักการประมาณนี้อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นบิตแรกเป็นบิต1หรือเป็นบิต0ถ้าเป็นบิต1เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจเราไปทำคู่บิต2บิต3ไปเลยอย่างเงี้ยนี่เป็นหลักการอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นไฮเปอร์เพลนอยู่ตำแหน่งนี้ไหมโอเคถ้าตำแหน่งนี้ก็มี2เคสออกไปทางนี้ออกไปนี่ก็คืออยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าหรืออยู่ฝั่งนี้ถ้าอยู่ฝั่งนี้จากนั้นฝั่งนี้เราไม่เอาเลยเราก็มาเซิร์ชในฝั่งนี้แทนเราก็แบ่งครึ่งอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่บนอยู่บนเนาะอยู่บนข้างล่างผมไม่หาแล้วนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาถ้าอยู่ อยู่ซ้ายฝั่งนี้ก็ไม่หาแล้วก็มาหาในนี้แทนก็นั่งไล่อย่างเงี้ยมันทำให้กระบวนการของเราเนี่ยเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นแบบมหาศาลเร็วมากนี่คือหลักการ structure matching ซึ่งที่ผมเอามาให้ใช้ก็คือเป็นตัว flan นั่นเองมันจะหากันเจอเร็วแล้วก็จะมีโอกาสที่มันจะเจอคู่ซ้ำเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติมีโอกาสที่จะเจอคู่ซ้ำเป็นอยู่เหมือนกันก็ต้องทำตัว ratio matching เหมือนกันแต่ว่าการ sorting หรือว่าการเรียงลำดับข้อมูลก่อนเนี่ยมันจะทำให้การประมวลผลของเราเนี่ยเร็วขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่ามีการเรียงลำดับข้อมูลก่อนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แฟลนทำก็อยู่ใน OpenCV เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบล็อกนี้ครับเราใช้แฟลน based matcher เห็นไหมครับนี่ใช้อัลกอริทึมที่เป็น KD tree ไปลองเซิร์ชข้อมูลดูก็ได้เนาะแล้วก็มานั่งไล่จัดลำดับหา good match ออกมาส่วนขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรต่อครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เราแมทช์ถูกแล้วใช่ปะคือถ้าคุณมองด้วยตาเนี่ยคุณรู้แล้วว่าตรงนี้คู่กับตัวนี้ซึ่งโปรแกรมก็รู้แล้วในการทำ Object Detection ขั้นตอนสุดท้ายคือทำอะไรตีกรอบว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่นี่เปล่าอยู่ตรงนี้เนาะเราทำได้ยังไงเราก็ใช้วิธีการของการทำ Ransack แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Point พวกนี้ยังไม่ถูกเห็นไหมยังจับผิดอยู่คู่นี้ก็ผิดคู่นี้ก็ผิดคู่นี้ก็ผิดแล้วจะทำการ ransack ในฟังก์ชันนี้ทำอะไรต่อ min match count นี่คือตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเท่ากับ10ตัวนี้คืออะไรต้องย้อนกลับไปในส่วนของเนื้อหานิดนึงคือในการแมทชิ่งกันเนี่ยโอเคมันเราก็ตอนนี้เราแมทถูกแล้วใช่ไหมน่าจะจบปัญหาสิสักครู่นะครับโอเคเราแมทถูกแล้วจากวิธีการเซิร์ชชิ่งโดยวิธีการของ Nearest Neighbor แต่ปัญหามันไม่ได้จบตรงนั้นครับในการแก้สมการหาตัวโฮโมกราฟีสมการตัวนี้ของเราเนี่ย
เนี่ยมันมีตัวแปรทั้งหมดเนี่ย8ตัวแปรครับแปลว่าเราต้องมีคู่แมชระหว่างภาพเนี่ยจากรูปนี้มารูปนี้ที่เราแมทชิ่งแล้วคิดว่าถูกนะต้องใช้คำว่าคิดว่าถูกด้วยนะอย่างน้อยๆเนี่ยตัวแมทช์ฟีเจอร์เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ8ครับถ้าเท่ากับ8อ่ะคุณจะแก้ด้วยวิธีการทางตรงได้เพราะว่าตัวสมการของคุณเนี่ยมันครบ8ตัวแปรอยู่แล้วนี่ต้องใช้8ตัวใช่ปะนี่8เดียว f แต่ถ้ามากกว่า8เราก็ใช้ ransack ได้ซึ่งเราอยากได้มากกว่า8ครับเราอยากได้10ขึ้นไปเพราะอะไรมันจะมีคู่ผิดอย่างนี้ไงยิงไปมั่วซั่วอะไรอย่างนี้มันอาจจะมีคู่ที่มันผิดอย่างนี้ซึ่งเราต้องการอย่างน้อย8ตัวแต่ถ้าข้อมูลมากกว่านั้นก็ดีครับต่อให้มันมี noise เข้ามาแต่ก็มีโอกาสที่จะสุ่มถูกมากขึ้นเพราะเราทำการแก้ไขโดยการทำ ratio test ไปแล้วขั้นหนึ่งในการ matching ให้มันคิดว่ามันถูกแล้วก็มาใช้ ransack ในการรับมืออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวแปรตัว min match count ครับถ้าเมื่อไหร่คุณ detect ตัวแปรได้น้อยกว่า8ตัวจบครับสมการนี้แก้ไม่ออกคุณจะหา homography matrix ไม่ได้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเช็คว่าตอนนี้ตัวแปรของเราเนี่ยมันมีกี่ตัวหรือว่าคู่แมทช์ที่มันถูกเนี่ยมีกี่ตัวซึ่งในกรณีผมก็ตั้งไว้10ตัวแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเลนในการเช็คว่าตัวกู๊ดแมทช์เนี่ยคู่แมทช์พวกนี้ที่เราคิดว่ามันดีที่มันถูกอะมีกี่ตัวใช้เลนในการหาความยาวของตัวลิสต์ตัวนี้ซึ่งถ้ามากกว่าก็จะทำการแปลงข้อมูลเนี่ยให้เป็น floating point ที่เป็น32บิตโดยที่เอาตำแหน่งที่เป็น ref key point ในจุดที่ m ในชุดข้อมูลที่เป็น good match ของเรากับตำแหน่ง destination ก็คือตำแหน่งในนี้คู่กับตำแหน่งในนี้ก็คือตำแหน่งที่เป็น x y x y จุดนี้กับ x y จุดนี้เพื่อมาแทนในสมการ x prime เท่ากับ h x ครับก็คือตัว homography ของเรานั่นเองเนี่ยในสมการ x วิกตอร์กินผิดในสมการ x prime เท่ากับ h x ในการ solve เราต้องการคู่แมทช์พวกนี้ออกมาใช่ไหมเราต้องการจะแปลงเป็นตำแหน่งที่เป็น x y x y นี่ออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณเพราะฉะนั้นนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือเอาตำแหน่งมาแปลงเป็น x y x y จากนั้นเราใช้ฟังก์ชันนี้ครับ file homography ใน OpenCV เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแก้สมการ h prime เท่ากับ h x ไอ้ x prime เท่ากับ h x อยู่แล้วก็คือเป็น file homography ฟังก์ชันที่จะใช้การในการคำนวณหาตัว homography matrix ของเราซึ่งในกรณีนี้ก็คือผมตั้งชื่อจะรับมันเป็น matrix M โดยที่เราเอาข้อมูลก็คือเป็น source point กับ destination point จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยของสมการ x prime เท่ากับ h x เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ใช้อัลกอริทึมเป็น ransack ครับในฟังก์ชันตัวนี้มันมี ransack อยู่แล้วซึ่งเราต้องการค่าเขาเรียกตรงนี้จริงๆเขาเรียก reprojection error reprojection error คืออะไรค่า5เมื่อกี้มันคือ reprojection error คือในการที่เราจะเรียกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นชุดที่มันดีหรือว่ามันแย่เนี่ยในการจับคู่กันเนี่ยครับเราจะตีกรอบค่าความผิดพลาดเอาไว้กี่พิกเซลนั่นเองในการคำนวณค่า h ตัวนี้เนาะว่าจาก x prime มาเป็น x ในการแปลงเนี่ย
ค่าขอบเขต Error เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างในกรณีก็คือเราตั้งไว้5พิกเซลหรือว่า5.0นั่นเองถ้าอยู่ในขอบเขตพวกนี้ยังให้นับว่าเป็น Inlier อยู่มันอาจจะไม่ได้ถูกเป๊ะไงถ้าคุณจำได้ตอนที่ทำ Ransack เนี่ยถ้าเป็นแค่ 2D หรือว่าเป็นข้อมูลพวกนี้เราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานแล้วก็ใส่ Variant เข้าไปตัว5พิกเซลก็คือตัวขอบตัวนี้แหละครับนี่แหละคือพิกเซลค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้มัน5พิกเซลอันนี้คือส่วนของตัว reprojection error แต่จริงๆมันมีดีเทลกว่านั้นนะมันมีดีเทลลงไปอีกที่มันลึกลงไปอีกแต่ว่าผมอธิบายประมาณนี้ให้คุณเข้าใจได้ง่ายมันคือค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ถ้าคุณอยากได้คู่แมทช์ที่มันถูกไม่ใช่ถูกใช้คำว่าอะไรดีมีจำนวนคู่แมทช์เยอะๆคุณจัดการปรับค่าตัวนี้ครับเพิ่มก็คือใส่ tolerance มันเพิ่มยิ่งค่าตัวนี้น้อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะยอมให้มีค่า reprojection error น้อยก็คือทำให้มันเกิดการกลางแบนหรือว่ากลางขอบของตัวสมมติฐานของ ransack เนี่ยแคบลงมันจะทำให้ตัวแปรที่เราจะนับว่าเป็น inlier มันจะน้อยลงเสร็จแล้วมันจะทำให้คือข้อมูลถูกตั้งแม่นยำจริงแต่มันอาจจะทำให้สมการของเราคำนวณได้ไม่ครบนั่นเองแต่ถ้าตั้งไว้ใหญ่เกินไป AR อะไรก็รับนับเป็นข้อมูลที่ดีก็ทำให้โอกาสผิดสูงนั่นเองโดยที่ค่าที่ออกมาเนี่ยมันจะออกเป็นค่า marks ก็คือมันจะใช้เป็นค่าเขาเรียกอะไรดีมันเป็น list ที่เป็น0กับ1นะครับก็คือนับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลดีหรือเป็นข้อมูลที่มันไม่ดีอย่างคู่นี้ถ้าคุณสังเกตนะคุณมองได้ด้วยตาเนี่ยว่าข้อมูลจุดตัวเส้นเหลืองของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อมูลดีเพราะอะไรคุณเห็นป่ะมันจะมีกลุ่มข้อมูลชุดหนึ่งที่มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นชุดดีอ่ะคู่ที่มันคิดว่ามันถูกต้องเพราะว่ามันจิ้มไปหาซันจิตัวเดิมตัวเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยมันแค่เป็นการเคลื่อนที่ที่มันเปลี่ยนมุมไปใช่ไหมพวกนี้เป็นอินไลเออร์แต่ถ้าข้อมูลที่มันไม่ดีล่ะก็คือพวกสีม่วงเส้นสีม่วงเส้นสีแดงสีแดงนี่ก็ยังพอโอเคนะเส้นสีเขียวนี่จากจุดนี้ไปจุดนี้พวกนี้เขาจะมาร์คไว้เป็นคู่มาร์คที่เป็น0ครับส่วนพวกนี้เป็นค่าที่เป็น1ครับมาร์คมันจะบอกว่าถ้าเป็น1นี่คือข้อดีไม่ใช่ข้อดีเป็นคู่ที่ดีส่วนถ้าเป็น0เป็นคู่ที่เสียถ้าคุณเอาเมทริกซ์ตัวนี้ไปพิมพ์ดูนะมันจะออกมาเป็น0 1 0 0 1ก็คือบอกว่าคู่อันดับมันเป็นคู่อันดับที่มันดีเป็นคู่แมทช์ที่มันอยู่ในสมมติฐานของ Ransack แต่ถ้าเป็น0ก็เป็นตัวข้อมูลที่มันไม่อยู่ในสมมติฐานของ Ransack นั่นเองจากนั้นผมก็ทำการเตรียมตัวแปรเป็นค่า H กับ W ครับหลังจากที่ได้รับตัวโฮโมกราฟีเมทริกซ์มาแล้ว H กับ W ก็คือไฮกับวิดเป็นข้อมูลความกว้างของสูงความสูงของภาพโดยที่รับจากตัวแปร shape แล้วก็พิมพ์ค่ามาจากนั้นก็มาทำเป็น point ก็คือเป็นมุมทั้ง4มุมของภาพนะครับก็คือขนาดของภาพนั่นแหละเป็นทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ใช้ฟังก์ชันเนี่ย perspective transform ก็คือเราจะเอา point พวกนี้ไป transform ด้วย matrix h ตัวเดียวกันก็คือการแปลงจากขอบใหญ่ให้เป็นขอบเล็กคุณจะเห็นว่าใช้แมทเยอะแยะไปหมดเลยเนาะถ้าใครบอกว่าเรียนแมทมาแล้วไม่ได้ใช้ผมเถียงขาดใจเลยเพราะว่าตัวคุณเองหรือเปล่าที่ไม่ใช้จริงๆแล้วมันใช้มีโอกาสได้ใช้เยอะมากเมื่อกี้ตอนที่ทำ perspective transform ก็คือเป็นยังไงเรารู้แล้วว่ารูปมันเป็นอย่างนี้จับคู่แมทอย่างนี้ตำแหน่งนี้คั่วตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คั่วตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คั่วตำแหน่งนี้แบบนี้ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดอย่างน้อยๆเนี่ยผมเขียนลากผิดเนาะต้องมานี่ส่วนคู่นี้ก็คืออยู่นี่คู่นี้อยู่นี่คู่นี้อยู่นี่ในการแปลงนี้ก็คือ x prime เท่ากับ hx ใช่ไหมหรือว่าเมื่อกี้ถ้าในเป็นในโปรแกรมก็คือเป็น m เนี่ยมีทั้งหมดอยู่8จุดใช่ไหมเราใช้อย่างน้อย8จุด
เราได้เมทริกซ์ M มาจากนั้นเราก็เลยเอารูปที่เป็น reference ของเราเนี่ยมาทำเป็นขอบแล้วก็คือมันจะมีมุมเป็น point ที่มันเป็นที่ปุ่มที่เป็นมุมใช่ไหมครับแล้วก็จัดการเอามาคูณครับนี่ก็คือ PTS แล้วก็คือ point เอามาคูณกับ matrix H ครับมันก็จะกลายเป็น PTS prime มันก็จะโดน transform ไปลักษณะของตัวรูปแบบเดียวกับการหมุนของจุดภาพครับนี่มันก็จะโดน transform ไปนี้แล้วเราจะเอากรอบตัวเนี้ยไปเขียนลงไปในภาพเพื่อบอกว่าอันนั้นแหละคือตำแหน่งของตัววัตถุนั่นเองก็จะเป็นการจบ object detection ของเราครับก็คือเราทำเป็นกรอบใช่ไหมนี่คือจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็เป็นความกว้างเป็นความสูงความกว้างนี่เราก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมออกมาแล้วก็ทำเป็นแล้วก็ไปผ่านกระบวนการ perspective transform พวก reshape พวกนี้ผมไม่ขออธิบายเนาะเพราะว่าพวกคุณน่าจะต้องพอที่จะคุ้นชินแล้วเพราะว่าเคยเรียนกับอาจารย์เบนมาในบางส่วนแล้วจากนั้นก็ทำการเอา search image ของเราเนี่ยก็คือรูปในนี้ใช่ไหมผมจะเขียนกรอบรูปไปบนรูปเนี้ยก็มาจากการเขียนด้วยฟังก์ชัน polyline ครับก็คือเอาภาพที่ได้มาแล้วก็เอากรอบภาพที่มันโดนแปลงไปแล้วโดยผ่านจากกระบวนการตัว homography เนี่ยตัว DST พวกนี้มาเขียนเป็น polyline โดยที่กำหนดกรอบสีไว้เป็น25เป็นสีแดงแล้วก็ใช้เป็นเส้นเป็นลายแบบ anti-aliasing anti-aliasing ก็คือมันจะเป็นเส้นตรงๆคมๆจากนั้นก็ทำการ draw mesh KNN ก็คือเมื่อกี้เราติตรงบรรทัดเนี้ยคือเขียนกรอบรูปแล้วก็มาเขียนคู่ mesh ของรูปครับก็ใช้กระบวนการเดิมแต่ว่าตรงนี้มันจะมีคำสั่งนี้ match marks ก็คือเอาเฉพาะคู่ที่มันถูกนะเส้นสีม่วงพวกนี้เส้นสีม่วงเส้นสีฟ้าตรงนี้ไม่เอาเพราะมันจะโดนมาร์คเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราทำการหาตัวโฮโมกราฟีเนี่ยมันให้ข้อมูลด้วยว่าชุดไหนที่มันเป็นข้อมูลที่มันชุดที่มันถูกแล้วก็เอามาใส่เข้าไปแล้วก็ทำการแสดงผลค่าแต่ถ้าเนี่ยแหละถ้าตัวจำนวนมินิมัมแมชเขาเนี่ยมันน้อยกว่า10มันจะขึ้นมาเป็น not enough match our file ก็ไม่ทำอะไรเลยก็จะปริ้นค่ามาเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ถ้าผมรันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เห็นไหมครับผลลัพธ์ก็จะออกมาว่าโอเคได้ข้อมูลที่ถูกหมดเลยเห็นไหมเส้นอะไรที่มันน่าจะเป็น outlier โดนกำจัดทิ้งหมดถ้าคุณนับดูนะมันจะมีจำนวนมากกว่า8ตรงนี้4 12 16.2เท่าและนี่ก็คือกรอบที่เกิดขึ้นเห็นไหมมันจริงมันคือเอากรอบรูปนี้กรอบรูปของซันจินี่แหละเอามาบิดแล้วก็มาตีกรอบลงไปอันนี้เป็นรูปร่างของซันจิที่มันบิดไปเราก็จะรู้เลยว่ารูปนี้บิดไปเท่าไหร่ตำแหน่งของอ็อบเจกต์อยู่ไหนตอนนี้เราก็หาเจอแล้วว่าซันจิอยู่ในรูปตรงไหนซึ่งถ้าคุณใช้กระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ได้ทำเป็นลักษณะของตัว feature attraction คุณใช้กราฟคัตใช้กราฟคัตไม่แน่จะออกถ้าใช้เป็น background subtraction ทำ dilation ทำ morphing ตามที่คุณเรียนมาในส่วนของ midterm อาจจะหาไม่ได้นะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าถ้าคุณใช้ background subtraction ใช้ color matching โอ้สีเยอะแยะเลยนี่สีส้มสีแดงโครงกระดูกสีขาวลูกตาสีดำผิวสีเนื้อผมสีทองมันอาจจะไม่เหมือนกับลูฟี่ก็ได้มันอยู่ในโทนเดียวกันอะไรประมาณนั้นก็จะดีเทคยากอันนี้คือประโยชน์ของการทำตัว feature attraction โดยที่เราใช้ในกรณีนี้ก็คือใช้ SIF นั่นเองโอเคอันนี้คือ object detection ทั้งหมดครับนี่ก็คือโค้ดที่ผมไล่แล้วก็มีทฤษฎีบางส่วนส่วนอีกตัวนึงผมขอเป็นการยกตัวอย่างแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาจริงๆแล้วกระบวนการถ้าคุณไปไล่ดูเนาะค่อนข้างที่จะเหมือนกันเป๊ะเลย
แค่ต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้เอากรอบไปตีเราเอารูปไปแปะอันนี้ผมก็ทำการ import แล้วก็ทำฟังก์ชันไว้เป็น processing pre-processing image ก็คือเอารูปเข้ามา resize แล้วก็แปลงสีแทนที่ผมจะมานั่งเขียนพวกนี้เยอะๆเห็นไหมทำเป็นฟังก์ชันไว้แล้วก็จัดการครับอ่านภาพเข้ามาผมเอาตัวรูปที่8เนี่ยตัว stitching รูปที่8มาเป็นตัวอ้างอิงนี่คือเอาท์พุตของเราเห็นไหมนี่คือรูปที่ผมต้องการจะมาต่อกันโปรแกรมตัวนี้พาโนรามาเนี่ยคือจะเอารูปมาต่อกันนะมาแปะกันแล้วก็อ่านรูปมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นรูปที่เป็น reference อันนี้เป็นรูปที่จะมาแปะต่อกันจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับผมทำการ extract feature เป็น reference กับตัว match รูปที่ต้องการจะมาจับคู่ด้วยกันคำนวณทีเดียวแล้วก็ plot คู่กันเลยผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับผมจะเอารูปนี้มาแปะคุณจะเห็นว่าตรงหน้าลูฟี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแปะกันได้แล้วก็ชอปเปอร์หมวกที่มันขาดหายไปตรงนี้มาต่อกันแล้วก็ทำการ brute force matcher ผมไม่ได้ใช้แฟลนเนาะข้อมูลมั่วซั่วแล้วก็ทำ ratio test ข้อมูลดีขึ้นจริงๆแล้วแทบจะดีเลยแหละแทบจะถูกต้องทั้งหมดเลยแล้วมาทำ homography เห็นไหมทำ homography เรียบร้อยมันจะได้ข้อมูลที่มันเป็นค่าที่มันเพียวๆจริงๆนี่เห็นไหมครับแมชถูกแทบหมดเลยนะจริงๆมันหมดเลยแหละนี่คือผ่าน Landsat มาแล้วชอปเปอร์จับถูกเท้าอุซบเท้าลูฟี่หมวกฟางแล้วก็เอารูปที่ได้เนี่ยเห็นไหมครับทำ Perspective Transform เนาะแล้วก็ทำ Warp Perspective ครับฟังก์ชันนี้มันจะใช้ในการหมุนรูปเราจะใช้ Perspective Transform ธรรมดาไม่ได้มันจะใช้แค่หมุน Point เราใช้ Warp Perspective ในการหมุนภาพแล้วก็เอารูปที่ได้เนี่ยมาแปะกันโดยบรรทัดนี้เนี่ย Result ตัวนี้โดยที่เราใช้ลักษณะของ Array ที่มันมาต่อกันเนาะแล้วก็ทำการเขียนภาพออกมาตัวนี้นี่คือรูปที่มันแปะแต่จะเห็นว่ามันเหลือเนื้อเยอะและอย่างหนึ่งก็คือจริงๆผลลัพธ์ตัวนี้ก็ไม่เชิงออกมาว่ามันดีเท่าไหร่เนาะมันยังมีขอบอยู่จริงๆนี่มันเป็นปัญหาของตัวโฮโมกราฟีแมทริกซ์นะครับเพราะโฮโมกราฟีแมทริกซ์มันจะให้สมมติฐานว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นเพลนซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยหน้าของชอปเปอร์เนี่ยมันโดนบิดไปบางมุมเห็นป่ะเห็นป่ะเพราะตอนที่ถ่ายเนี่ยผมใช้กล้องโทรศัพท์แล้วก็อยู่ค่อนข้างใกล้มุมมันปิดมุมมองมันเปลี่ยนมันก็เลยแปะได้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่พวกนี้ค่อนข้างที่จะตรงตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะตรงตรงขอบหมวกนี่ตรงเลยแหละตรงนี้ค่อนข้างตรงแต่หมวกมันไม่ตรงเพราะมันเป็นทรงกลมมันไม่ได้เป็นระนาบจากนั้นทำยังไงผมจะครอปรูปตัวนี้ออกครับดำๆพวกนี้มันไม่มันผมไม่ต้องการผมก็ใช้วิธีการก็คือแปลงรูปให้เป็น grayscale ใช้ threshold แล้วก็ตรงนี้ก็คือปริ้นค่ามาจากนั้นก็หาคอนทัวร์ครับที่พวกคุณอาจจะน่าจะเรียนไปแล้วแหละแล้วก็มาหา maximum contour area แล้วก็เขียน border box ลงไปครับแล้วก็ crop มาแค่ตรงนั้นแล้วก็มาปริ้นค่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายผลลัพธ์ก็ได้เป็นนี้อันนี้ก็คือภาพที่เกิดจากการทำ threshold แล้วก็เอาไปหา contour มันก็จะได้แค่ขอบตรงนี้ออกมาแล้วก็ทำการตี border box ตรงนี้ครอปเราก็ได้ผลลัพธ์เจ้าก็จะเห็นว่าตอนนี้เราทำพาโนรามาได้แล้วกระบวนการเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้ผมทรานสฟอร์มกรอบเห็นไหมทรานสฟอร์มกรอบตัวนี้ผมทรานสฟอร์มรูปแล้วมาแปะกันผลลัพธ์ก็จะต่างกันแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์ตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆควรจะเอาผมควรจะเอาภาพที่มันเป็นพวกวิวพวกนี้มาแปะกันเพราะว่าพอเรามองไกลๆเนี่ยมันแทบจะเป็นระนาบอยู่แล้วassumption หรือว่าสมมติฐานของตัวโฮโมกราฟีแมทริกซ์เนี่ยมันจะเป็นจริงครับถ้าแปะรูปใกล้ๆอย่างเงี้ยผลลัพธ์จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ก็คือการทำพาโนรามานั่นเองโอเคสำหรับตัวอย่างของตัวบทที่8ก็จะหมดประมาณนี้ครับจบประมาณนี้ในส่วนของฟีเจอร์ HOG แล้วก็ SIF Ransack นั่นเองโอเคครับขอบคุณครับ